ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาขณะนี้ยังเป็นฤดูการที่ญาติโยมต้องออกไปต่างจังหวัดคือไปทอดกฐินกันอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ออกกันเป็นการใหญ่ยังไม่หมดเขตสมาชิกที่ฟังธรรมก็ร่อยรอไปบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะว่าไปเที่ยวทอดกฐินกันวัดเราก็สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วเราก็มาฟังธรรมกันต่อไปทุกๆวันอาทิตย์ให้ถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันมาวัดมาเพื่อฟังธรรมเพื่อศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจะได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปน้ำที่เราเอามาดื่มถ้าตักวันเดียวกินไปกินไปมันก็หมดอู่แล้วไม่มีน้ำจะดื่มเงินทองที่เราใช้แต่เรามีแต่ใช้ไม่หาเหมือนทองนั่นก็หมดไม่มีอะไรจะใช้ต่อไปจิตใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวหน้าไปในทางที่เจริญงอกงามอันจะช่วยให้เรามีความสุขสงบในชีวิตประจำวันจึงต้องแสวงหาธรรมะเป็นอาหารใจเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำแบบว่าทุกวันพระอาทิตย์ซึ่งเป็นวันครบรอบในสัปดาห์หนึ่งเราก็มาวัดกันครั้งหนึ่งได้ฟังครั้งหนึ่งก็รับเอาไปใช้อยู่7วันพอถึงวันหยุดเราก็มาฟังกันต่อไปฟังกันไปเรื่อยๆเป็นประจำก็จะได้เป็นอุบายสำหรับทำจิตใจให้สงบสะอาดสว่างขึ้นในทางธรรมะเราจะอยู่ด้วยความสุขไม่ยุ่งยากในชีวิตประจำวันอันเป็นเรื่องที่เราต้องการทั่วหน้ากันปกติที่เรามาวัดชลประทานเรานี่มาถึงก็นั่งพัก9โมงก็เริ่มสวดมนต์สวดมนต์แปลที่เราสวดกันอยู่นั่นนับว่าให้ประโยชน์มากเพราะได้รู้ความหมายของคำที่เราสวดไม่ใช่สวดไปอย่างชนิดนกแก้วนกขุนทองที่ท่องภาษาคนได้แต่เราสวดด้วยคำแปลคำแปลนั้นเป็นภาษาที่เราฟังรู้เรื่องเข้าใจความหมายเราก็จะได้เอาความหมายที่เราได้รู้นั้นไปพิจารณาเพื่อจะได้สร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในใจของเราหรือเพื่อกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากจิตใจของเราการปฏิบัติธรรมะนั่นก็มันมีอยู่สองประการเรียกว่าละอย่างหนึ่งเจริญอย่างหนึ่งละคือสิ่งใดที่มันไม่ถูกไม่ดีมีอยู่ในใจของเราก็เราเผลอไปประมาทไปสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นมาจับอยู่ที่ใจทำให้เกิดความทุกข์ความแดดร้อนใจอันนี้เราต้องละไม่ให้อยู่กับใจของเราต่อไปใกล้กับสิ่งโสโครกมาเพื่อนร่างกายเมื่อเราเห็นเราก็ต้องชำระชะล้างทันทีฉันใดสิ่งที่เพื่อนใจนี่สำคัญกว่าเพื่อนร่างกายถ้าเราปล่อยไว้ก็จะไปกันใหญ่ทำให้เราเสียผู้เสียคนเพราะงั้นเมื่อรู้ว่ามีอะไรเพื่อนอยู่ที่ใจของเราเราก็ต้องรีบขูดเกลาเอาสิ่งนั้นออกไปไม่ให้เปิดเพื่อนอยู่ที่ใจของเราเป็นอันขาดเราจึงต้องมีการชำระชาล้างเรียกว่าการละอันเป็นกิจที่ควรทำประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือการทำให้เจริญงอกงามในด้านคุณงามความดีเช่นเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิเจริญด้านปัญญาหรือเจริญด้วยสติด้วยปัญญาด้วยคุณธรรมประเภทต่างๆที่เราควรจะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเท่าที่เราสามารถจะสร้างมันได้
บางทีว่าเราสร้างขึ้นแล้วอาจจะล้มไปเสียก็ได้ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังใกล้กับการปลูกต้นไม้ว่าได้เอาฝังลงไปในดินแล้วไม่ได้หมายความว่าหมดภาระหมดหน้าที่เราจะต้องคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูไม่ให้ตัวหนอนมากัดเจาะต้นใบทำให้เสียหายฉันใดในเรื่องคุณธรรมความงามความดีในใจเรานี่ก็เหมือนกันเราจะต้องคอยทนุถนอมรักษาไว้ให้คงทนอยู่ในจิตใจตลอดไปการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการเจริญคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราการละก็เป็นเรื่องที่ต้องทำการเจริญก็เป็นเรื่องที่ต้องทำทำความเพียรในการละทำความเพียรในการเจริญอันนี้เป็นกิจเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรามาวัดก็เพื่ออย่างนั้นเครื่องมือสำหรับให้ละเครื่องมือให้เจริญก็คือการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อธรรมะนั้นนั้นเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปในทางที่ดีงามขึ้นตามแนวทางที่ถูกชอบตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสวดทุกบททุกตอนเป็นเรื่องน่าคิดน่าพิจารณาเช่นว่าเรื่องต้นเราได้สวดคำบูชาพระรัตนตรัยบูชานั่นก็หมายถึงการกราบไหว้การเคารพต่อสิ่งที่เรานับถือเรานับถือพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ทรงค้นพบพระธรรมเรานับถือพระธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเรานับถือพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ได้ช่วยงานพระองค์ช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนารักษาพระศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมชาวโลกต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราก็บูชาสิ่งนั้นการบูชานั้นเราทำด้วย2 อย่างเราเรียกว่าบูชาด้วยอามิสได้แก่เอาดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะไปบูชาเหมือนญาติโยมมาวัดนี่ก็เอาดอกไม้มาความจริงก็ไม่ต้องเอามามากมายอะไรหรอกไม่ต้องลงทุนซื้อหามากมายในเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้เครื่องสักการะเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มากอย่างนั้นเอามาตามสมควรเอามาประดับดูให้มันสวยงามพระพุทธรูปไม่ต้องการความสวยความงามอะไรแต่ว่าเราดูแล้วมันสบายใจเห็นเราจัดดอกไม้ใส่แจกันแล้วก็ดูมันสบายใจถ้าดูไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับบูชาก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็เลยต้องเอามาประดับประดาตกแต่งให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยพอสมควรแล้วก็มีธูปมีเทียนสำหรับจุดสักการะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอามิสสบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของการบูชาอีกอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการทำกายทำวาจาทำใจของเราให้ถูกให้ตรงตามหลักศีลธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะกับบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาดังที่พระองค์กับไหว้ในสมัยที่ใกล้จะปรินิพพานคือเมื่อพระองค์ประชวรหนักนอนพักอยู่ที่ใต้ต้นสาละในสวนของพวกมลกษัตริย์ที่เมืองกุสินาราประชาชนรู้ก็เอาดอกบัวบ้างดอกไม้นั่นไม้นี่เท่าที่หาได้มาวางบูชาพระองค์ประเทศอินเดียนี่บูชาอะไรก็ไม่มีแจกันใส่กับเขาหรอกเอามาถึงวางไว้เรี่ยราดไปนั่นแหละประเทศลังกาก็เหมือนกันไม่มีแจกันใส่ดอกมะลิดอกกุหลาบพอมาถึงก็มีโต๊ะก็เกลี่ยว่าอย่างนั้นเองเกลี่ยเพ่นพ่านไว้บนโต๊ะนั่น
ไม่มีใส่แจกันเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่มีแจกันมีโต๊ะบูชาจัดวางเรียบร้อยเขาเอามาถึงก็วางไว้อย่างนั้นเอามากองไว้มากมายพระผู้มีพระภาคทรงเห็นแล้วก็บอกกับพระอานนท์ว่าการบูชาด้วยดอกไม้มากมายอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงต่อตถาคตต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์กล่าวว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมะอยู่ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุดการบูชาสูงสุดนั่นคือการบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยเอากายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องบูชาด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจให้ดีให้งามตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเรารักษาศีลก็ชื่อว่าบูชาด้วยการรักษาศีลฝึกจิตให้เป็นสมาธิก็เรียกว่าบูชาด้วยการทำสมาธิคิดค้นให้เกิดปัญญารู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแล้วไม่หลงไม่มัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมองสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆก็เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติการบูชาด้วยการปฏิบัตินั่นแหละทำให้ศาสนาคงอยู่ในชีวิตของเราต่อไปตัวศาสนาก็คือตัวการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติก็เรียกว่าเรามีศาสนาเรามีธรรมะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราพระเจ้าก็ว่าเราช่วยสืบศาสนาไว้แต่จึงชื่อว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องอันนี้ขอให้ญาติโยมได้เข้าใจจะได้ทำการบูชาถูกตามเรื่องตามราวต่อไปและในการบูชานั้นเรามุ่งบูชาต่อพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจึงได้กล่าวคำบูชาว่าอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาแล้วก็แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงจักจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์นั้นเป็นคำที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าเป็นคำสมบูรณ์อยู่ในตัวเมื่อเรากล่าวคำนี้เรียกว่ากล่าวหมดถ้อยกระทงความในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าถ้าเราบูชาพระองค์ในฐานะเป็นผู้บริสุทธิ์เรานึกถึงพระคุณทั้งสามที่มีอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ว่าได้แก่พระกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณที่เรากล่าวว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังนั่นก็หมายถึงความบริสุทธิ์สัมมาสัมพุทโธก็หมายถึงพระปัญญาภควาก็หมายถึงความกรุณาเวลาเราจะเอ่ยพระองค์เอ่ยถึงพระองค์เราพูดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเป็นคำพูดที่เคารพคือพูดด้วยความเคารพเราพูดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเราไม่พูดว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ถูกพูดได้ถูกต้องว่าพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคชาวอินเดียก็เรียกว่าภควันพุทธะภควันพุทธะเราเรียกอย่างนั้นเขาเรียกว่าภควาเลยหรือว่าภควันเช่นเขาเข้าไปในโบสถ์เห็นรูปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเขาว่าภควันพุทธะรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเขาก็นั่งลงกราบไหว้ตามธรรมเนียมของเขาเราเรียกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคนั่นเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้กัจจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้มีพระปัญญาเป็นผู้มีความกรุณาปราณีต่อชาวโลกทั้งหลายเราจึงได้
กล่าวว่าพระคุณทั้งสามคือกรุณาปัญญาบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เรานึกถึงสามอย่างนั้นแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงเพลิงกิเลสก็คือความร้าวร้อนอันเกิดจากกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรากิเลสนั่นคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองให้ร้าวร้อนให้ผิดไปจากหน้าตาดั้งเดิมหน้าตาดั้งเดิมของใจนั้นคือความสะอาดสงบแล้วก็สว่างอยู่ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นนั้นแต่ว่าเรามีกิเลสเกิดขึ้นมาจับใกล้กับดวงจันทร์ที่มีแสงเวลากลางคืนแต่ถ้าเมฆมาบังเราก็ไม่เห็นแสงจันทร์นั้นหรือดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกลางวันถ้ามีเมฆฝนหนามาบังแสงนั้นก็ส่องไม่ถึงชาวลูกเราพูดว่าอากาศครึ้มๆมัวมืดมืดมัวมัวไม่เห็นแสงตะวันเพราะเมฆหนาบังไว้จันใดจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันเราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าวิธีการเป็นอยู่ในสังคมของเราทั้งหลายนั้นสอนแต่เรื่องไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจสอนให้ยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆให้หลงผิดในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมาตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตให้ยึดถือในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแกยึดถือตุ๊กตาของเล่นว่าเป็นของตัวเดี๋ยวนี้เด็กชอบตุ๊กตาโดเรมอนอะไรที่แพร่หลายเรียกว่ากำลังฮิตอยู่ในพวกเด็กๆโดเรมอนอะไรแม่ก็ได้ตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็ต้องเอามาแขวนคอไว้แขวนคอแล้วใครอย่าไปยุ่งนะไม่ได้แม่เอาไปวางใช่อย่าไปจับไปตกแล้วพอเขานึกว่าอย่างไรก็นึกว่าตุ๊กตาของฉันเครื่องเล่นของฉันไอ้นั่นของฉันไอ้นี่ของฉันไอ้ที่ยึดมาเป็นของฉันนะใครสอนได้ผู้ใหญ่แหละสอนอันนี้ของหนูนะตุ๊กตาของหนูรถของหนูเสื้อผ้าของหนูอะไรของหนูนี่สอนให้มีความเป็นเจ้าของหลักการของเรามันเป็นอย่างนั้นคือสอนให้มีความเป็นเจ้าของในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเด็กก็มีความยึดถืออยู่ในสิ่งนั้นโตขึ้นก็สอนความยึดถือมากกว่าไปอีกเช่นสอนให้ยึดถือในเรื่องชาติเรื่องประเทศเรื่องอาสาเรื่องวัฒนธรรมอะไรอะไรว่าเป็นของตัวนี่คือวิธีการแล้วก็สอนให้ไม่เอาใจไปชอบของคนอื่นให้ชอบแต่ของตัวอะไรต่างๆเรื่องแต่เป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่เด็กเหล่านั้นทำให้เด็กเหล่านั้นนึกคิดในทางที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดเวลาจิตใจจึงมืดมัวร้าวร้อนด้วยอำนาจกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ใหญ่จะเพาะให้เกิดขึ้นในใจของเด็กเหล่านั้นถ้าเราเพาะในทางที่ปล่อยวางเด็กก็มารู้จักปล่อยรู้จักวางแต่เราเพาะจิตใจให้ยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นของตัวมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วเขาก็จะเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นสูญหายไปสิ่งนั้นแตกสลายไปก็จะร้องไห้ร้องห่มต้องหาตัวใหม่มาให้แทนตัวใหม่ที่เอามาให้แทนถ้าไม่เหมือนตัวเดิมก็ไม่ชอบใจเราจะต้องมีตัวอย่างนั้นยึดตัวนั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการพอกพูนความนึกคิดในทางความเป็นตัวตนให้เกิดขึ้นแก่เด็กด้วยกันดังนั้นเด็กเหล่านั้นก็ค่อยเจริญขึ้นด้วยความเห็นแก่ตัวความยึดถือในสิ่งที่ตัวมีตัวได้ไว้แล้วก็เกิดการแข่งแย่งแข่งดีกันในระหว่างสังคมมนุษย์ระหว่างคนต่อคนต่อครอบครัวต่อวงศ์ตระกูลต่อประเทศชาติเรียกว่าเกิดเป็นปัญหามากมายก่ายกองสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นก็เรื่องอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่ากิเลสมาหุ้มห่อจิตใจเราเมื่อหุ้มห่อจิตใจบ่อยๆมันก็ชินกับสิ่งเหล่านั้นมีปกติเป็นคนอย่างนั้นเช่นบางคนมีปกติลูก
มีปกติขี้โกรธใจร้อนใจเร็วมีปกติเป็นคนหลงมัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเขาจึงจัดจำแนกจริตของคนไว้คือคนเราที่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องอะไรเป็นไปตามวิสัยหรือจริตที่มีอยู่โดยปกติเช่นพวกราคะจริตมีพวกราคะจริตก็ชอบสวยชอบงามชอบตกแต่งเนื้อตัวเสื้อผ้าบ้านช่องที่ทำงาน ทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยเป็นพวกที่มีรักจราคะจริตครอบงำจิตใจคนอย่างนั้นชอบสวยชอบงามเข้าไปในบริเวณบ้านแต่บ้านก็สะอาดมีระเบียบบนเรือนก็มีความสะอาดมีระเบียบข้าวของวางเต็มที่ดูไม่เกะกะแล้วก็ชอบซื้อสิ่งสวยงามมาประดับบ้านมีบ้านอยู่แล้วไม่พอต้องมีของอย่างนั้นของอย่างนี้เอามาประดับให้เกิดความสวยความงามมากยิ่งขึ้นมีโบราณวัตถุประดับบ้านมีของใหม่ๆเช่นว่าต้นมากรากไม้เอามาประดับไว้เกิดความสวยความงามในบริเวณนั้นอย่างนี้เป็นต่อนิสัยว่ามีราคะเป็นพวกราคะจริตราคะจริตเป็นอย่างนั้นพวกโทสะจริตนั้นพวกใจร้อนใจเร็วหุนหันกันแน่นทำอะไรก็มักจะเอาแต่อารมณ์ไม่ค่อยมีเหตุมีผลแต่ลักษณะแสดงออกของคนประเภทนี้ก็คือไม่ค่อยจะมีระเบียบเท่าใดทำอะไรง่ายง่ายถ้าไปดูบนโต๊ะทำงานแล้วของเต็มโต๊ะเลยปรุงพลังไปหมดวางข้าววางของไม่มีระเบียบเรียบร้อยทำอะไรก็ทำทิ้งๆฝากฝากได้อะไรมาก็โยนไว้ตรงนั้นโยนไว้ตรงนี้ไม่รู้จักเก็บจัดให้มันเป็นที่เป็นทางอย่างนั้นเป็นพวกโทสะจริตพวกโทสะจริตในพวกใจร้อนใจเร็วคนใจร้อนใจเร็วนั้นจะทำอะไรให้เป็นระเบียบได้ยากทำอะไรให้เรียบร้อยก็ยากเมื่อทำอะไรลวกๆพอจักแต่ว่าพอผ่านพ้นไปการแต่งเนื้อแต่งตัวก็อย่างนั้นไม่ค่อยจะพิถีพิถันอะไรก็ได้ในพวกโทสะจริตพวกโมหะจริตก็เป็นไปในทางที่เรียกว่าเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อได้ในเรื่องอะไรต่างๆไม่ค่อยมีความคิดไม่ค่อยมีปัญญาพวกโมหะเนี่ยเช่นก็บอกให้อะไรให้ก็รับเอาทั้งนั้นเชื่อทั้งนั้นเป็นพวกโมหะจริตบางคนก็เป็นคนชอบคิดชอบนึกมากเกินไปใช้เหตุผลมากจนไม่เข้าเรื่องจะกินอาหารก็ลังเลจะดื่มน้ำก็ลังเลจะไปซื้ออะไรกินตรงไหนก็ลังเลกลัววิตกกังวลจนถึงขนาดต้องลั่งสตางค์ใครมาซื้อข้าวซื้อของไม่กล้าจับสตางค์วางไว้นะวางไว้วางไว้แล้วก็ใช้คนใช้ว่าเอาสตางค์ใส่กะละมังเอาไปลั่งเปิดกระปุกบีบอะไรซะก่อนแล้วจึงมาให้จับให้ต้องได้นี่พวกกลัววิตกกังวลมากไปเป็นคนเจ้าความคิดนึกวุ่นวายสับสนมีปัญหามากในจิตใจนี่เป็นพวกวิตกเกินไปพวกศรัทธาจริตก็เรียกว่าเชื่ออะไรเชื่อง่ายกระต่ายสามขาก็เชื่อต้นไม้เอาปลายลงงอกขึ้นได้ก็เชื่อส่วนแรกแต่ใครบอกอะไรเชื่อทั้งนั้นเขาปลูกเขาโคนลงแต่บอกเขาปลายลงก็ขึ้นว่างั้นก็เชื่อเหมือนกันตอนนั้นถูกหลอกถูกต้มได้ง่ายพวกศรัทธาจริตนี่ถูกต้มได้ง่ายเพราะว่าเชื่อง่ายพวกพุทธจริตนั้นเป็นพวกเจ้าปัญญาชอบคิดอ่านในทางเหตุผลนั่งคิดกองในเรื่องต่างๆพวกนี้รู้อะไรก็ช้าแต่ว่ารู้แล้วมั่นคงเพราะคิดมากเหมือนกับภาษาลีบุตรกว่าจะได้กัสสรูปเป็นจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์นี่นานเพราะท่านคิดมากเราฟังอะไรก็ต้องเอามาคิดมากรองเป็นคนมีปัญญาละเอียดอ่อนไม่เชื่อง่ายในเรื่องอะไรต่างๆแต่พอได้รู้แล้วมั่นคงลักษณะเป็นอย่างนั้นมีการแสดงออกในรูปต่างๆ
เรื่องอย่างนี้เรารู้ว่าก็ดีเหมือนกันเราจะได้ติดต่อกับคนได้ง่ายเช่นดูคนดูการแต่งเนื้อแต่งตัวดูกริยาท่าทางเราก็อ่านออกว่ามีปกติเป็นอย่างไรมีนิสัยอย่างไรแล้วเราก็ติดต่อให้มันถูกกับนิสัยของคนเหล่านั้นสมมติว่าเราจะขายของหรือว่าเราเป็นผู้เอาประกันไปหาคนได้ประกันอะไรต่ออะไรของเราเราก็พูดให้มันเหมาะแก่นิสัยของคนนั้นพูดเรื่องเช่นว่าข้าวไปดูบ้านนะแม่มีความเป็นระเบียบสวยงามเราก็พูดเรื่องความสวยความงามความมีระเบียบของสิ่งต่างๆชีวิตจะมั่นคงจะปราศจากโรคถ้าได้เอาประกันไว้กับบริษัทชื่อนี้ด้วยเงินจำนวนนี้แล้วก็จะปลอดภัยนอนสบายเพราะว่าไม่มีความวิตกกังวลอะไรต่อไปมาข่าวกันนิสัยจะทำให้คนนั้นพออกพอใจในเรื่องอะไรต่างๆแต่เราพวกโทสะจริตก็บอกไอ้นี่มันแข็งเลยเอามือทุบปังลงไปไม่บุบไม่สลายเลยไอ้พวกนั้นน่ะพวกใจร้อนทุบไปดูก็ได้บอกว่ามันแข็งเลยมากไม่มีบุบไม่มีสลายอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นก็จะชอบอกชอบใจเพราะว่าเราพูดให้มันถูกนิสัยมันก็เป็นเครื่องประกอบเหมือนกันทำให้เราติดต่อกับคนได้ง่ายก็เรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเข้าคนด้วยอาศัยการศึกษานิสัยคนตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาคนเราโดยปกตินั้นถ้าว่ากันตามความจริงแล้วไม่มีกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสมันเกิดเป็นครั้งคราวไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาหรอกเราไม่ได้โกรธตลอดเวลาเราไม่ได้นั่งเกลียดคนอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้นั่งริษยาใครอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกิดตลอดอย่างนั้นแต่มันเกิดเป็นครั้งคราวเมื่อมีสิ่งมากระทบอะไรมากระทบทำให้เกิดกระเทือนใจแล้วให้นึกถึงสิ่งนั้นเช่นว่าเราไม่ชอบคนคนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เรามีทำเรื่องอื่นนึกเรื่องอื่นอยู่สบายสบายแต่ว่ามีใครมาพูดเอ่ยชื่อคนนั้นขึ้นพอเอ่ยชื่อคนนั้นแล้วมันปุ๊บขึ้นมาทันทีมันเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นมาทันทีเกิดโทสะขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาต่อบุคคลนั้นนี่กิเลสมันเกิดอย่างนี้เพราะมีสิ่งไปกระทบเหมือนน้ำที่อยู่ในโอ่งมันใสสะอาดแต่ว่ามีตะกอนนอนอยู่ก้นโอ่งถ้าเราไม่เอาไม้ไปกวนข้าวตะกอนนั้นมันก็ไม่ลอยขึ้นมาน้ำก็ใสดีอยู่แต่ถ้าเราเอาไม้เราไปกวนเข้าตะกอนก็ขึ้นมาน้ำเริ่มกลายเป็นน้ำสกปรกเดิมไม่ได้น้ำไหลแม่น้ำลำคลองที่จะเอามาใช้ก็จึงแกว่งสารส้มสารส้มนั้นมันเป็นวัตถุชนิดที่ดึงสิ่งโสโครกลงไปนอนก้นโอ่งแล้วน้ำก็ใสเอามาต้มกินได้ไม่ใช่ใสแล้วจะกินได้ดื่มได้ไม่ใช่ต้องไปต้มก่อนฆ่าเชื้อโรคมันน้ำประปากรุงเทพเนี่ยอย่าไว้ใจต้องไปต้มก่อนถึงจะทานได้เพราะคนทำน้ำประปาเองก็ยังกินน้ำโพลาริสกันอยู่ทั้งนั้นไม่ได้กินน้ำประปาของตัววันนั้นก็วนไปเทศที่การประปากำลังเทศอยู่พอดีรถโพลาริสเข้ามาคนน้ำขวดลงไปแถวแล้วบอกอ๋อนี่เองเนี่ยติดน้ำประปามันใช้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่การประปาก็ยังไม่ไว้ใจน้ำของตัวยังไม่กินน้ำประปาที่ตัวทำยังสั่งน้ำโพลาริสมากินนี่แล้วคนอื่นก็จะกินได้ยังไงผู้ผิดยังกินไม่ได้ยังไม่ไว้ใจเลยเพราะงั้นมันต้องต้มซะก่อนจึงจะสะอาดใจคนเราก็มีสภาพอย่างนั้นไม่มีอะไรมากระทบมันก็เฉยไม่มีอะไรสงบสะอาดอยู่สงบอยู่ปกติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของจิตเป็นของสะอาดจะสงบอยู่โดยธรรมชาติไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีใกล้กับแมลงมุมตัวใหญ่ๆเราไม่ค่อยเห็นในเมืองเนี่ยแมลงมุมตัวใหญ่ในป่ามีเยอะโอ้มันขึงไกลบริเวณกว้างตั้งเสียตา20เมตรขึงจากต้นไม้นั้นไปต้นไม้นู้นมากมายไกลโกบขึงเป็นตาตะไคร่รอบไปหมด
แล้วมันมาเกาะอยู่ที่ตรงกลางเกาะสงบนิ่งมีอะไรมากระเทือนใหญ่ตรงนั้นใหญ่นั่นก็กระเทือนมาถึงมันก็ต้องวิ่งไปดูว่ามีอะไรถ้ามีตัวมาแรงมาติดมันก็จับแล้วก็ดูดหากินเป็นอาหารกินเนื้อในมันดูดเรากินคาบทิ้งไว้คาบมันติดอยู่ที่ใหญ่มาแรงมุมแต่มันกินข้างในมันแล้วมันดูดกินดูดกินน้ำข้างในของตัวกับนั้นกินเอาแต่โอชะแต่เลี้ยงร่างกายพอกินเสร็จแล้วกลับมานอนหมอบนิ่งพอมีอะไรกระเทือนด้านไหนก็วิ่งเพ้อไปดูเป็นอย่างนั้นก็มันถึงสายใหญ่เป็นเรดาร์ไว้แล้วมนุษย์คิดเรดาร์เนี่ยก็คงเอามาจากแมลงมุมนั่นเองแมลงมุมเป็นต้นคิดเรดาร์ก่อนมนุษย์มันทำโดยธรรมชาติของมันเต็มไปในป่าเกิดมาเยอะแยะจิตคนเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่สงบนิ่งอยู่พอมีอะไรมากระทบตาวิ่งไปที่ตากระทบหูรับไปที่หูกระทบจมูกไปที่จมูกกระทบลิ้นไปที่ลิ้นกระทบกายก็ไปที่กายไปรับรู้ว่าอ๋อรูปรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้รสรับรู้สิ่งที่มากระทบร่างกายเนี่ยวิ่งพลาดไปอย่างนั้นแล้วก็เอามาปรุงแต่งให้น่ารักพอรับแล้วก็โอ้น่ารักชอบอกชอบใจเกิดราคะเขาเรียกว่าเกิดความพอใจเรียกว่าราคะหรือว่าเกิดตัณหาความอยากมีอยากได้ในเรื่องนั้นขึ้นมาถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจเกิดโทสะใจร้อนขึ้นมาไม่ชอบเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความพยาบาทเกิดความไม่อยากจะมีในสิ่งนั้นก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะสิ่งนั้นไม่ชอบใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งถูกต้องกายประสาทเมื่ออาการอย่างนั้นทางนั้นที่มากระทบอันนี้เราจะต้องศึกษาจากตัวเราเองว่าเวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรได้รสอาหารประเภทใดมีอะไรมาถูกตัวเราแล้วเรารู้สึกอย่างไรเราต้องคอยสังเกตแล้วความรู้สึกนั้นถ้าเราไม่มีสติคอยกำหนดมันจะมากขึ้นเช่นจะเกลียดมานานนานจะโกรธนานๆชอบนานๆอยากจะได้แล้วก็ไอ้สิ่งนั้นผ่านไปแล้วก็ยังอยากจะได้ยังเอามาฝันเอามาคิดถึงเรื่องนั้นมานั่งคิดนั่งฝันอยู่คนเดียวนะมีอาการเมื่อยๆลอยๆเราจะเห็นได้เด็กๆรุ่นวัยรุ่นให้สังเกตถ้ามันนั่งเมื่อยๆลอยๆแล้วมันเป็นโรคแล้วมันเป็นโรคฝันหวานฝันไม่หวานก็มีเหมือนกันมันฝันแล้วมันนั่งคิดถึงใครสักคนนั่งคิดนั่งนึกไปอยู่คนเดียวเห็นรูปลอยมาเฉพาะหน้าแล้วก็นั่งคิดเนี่ยถ้ามีโทรศัพท์ก็เรียกว่าพูดแบบมาราธอนโถอยู่นั่นแหละคุยกันอยู่นั่นแหละมันเป็นโรคแล้วนะกิเลสมันครอบงำจิตใจต้องโทรศัพท์ต้องไปคุยด้วยบางทีนอนหลับไปตื่นตื่นไปโทรศัพท์คุยกับอีกควายหนึ่งซึ่งนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งคุยกันนี่ที่มันมีอาการเกิดขึ้นในใจคือความพอใจนั่นเองไม่ใช่อะไรพอใจอยากมีอยากได้และเมื่อความพอใจอยากมีอยากได้เกิดขึ้นอย่างนั้นเมื่อใดสิ่งนั้นสลายไปห่างไปหรือว่าไม่ยินดีด้วยแล้วฉันไม่อยากจะพูดกับเธอแล้วทีนี้แหละนั่งซึมใจน้อยน้อยใจตัวเองหาว่าเราเนี่ยมันเป็นคนอาภัพอับวาสนาไม่มีใครใจดีด้วยหดเหงียดรุ่มงานถ้าเป็นนักศึกษาก็ตำราโยนแล้วไม่อ่านหนังสือแล้วใครพูดไม่ได้ยินแล้วหูอื้อตาลายจิตใจปั่นป่วนมันเป็นโรคกิเลสเกิดขึ้นในใจถ้าเราไม่สังเกตไม่รีบรักษามันจะไปกันใหญ่พุ่งไปแล้วคราวนี้มันกลุ้มหนักเข้าจะแก้กลุ้มอย่างไรคนมันไม่เคยมาวัดไม่ฟังธรรมก็นึกถึงภาพยนตร์หนังสืออ่านเล่นพระเอกกลุ้มใจไปดื่มเหล้า
นางเอกกุ้มใจก็ดื่มเหล้าเหมือนกันแล้วก็ร้องไห้หมอนอาบโชกไปด้วยน้ำตาที่เธอหลั่งออกมาในยามกามราตรีเราเขียนไว้ในเรื่องอ่านเล่นอย่างนั้นนะเด็กมันอ่านแล้วโอ้แต่เป็นทุกข์นี่ก็ร้องไห้เลยก็ร้องกอดหมอนร้องไห้แล้วถ้าเป็นทุกข์นี่เขาไปดื่มเหล้าไปซื้อเหล้ามานั่งกินอยู่กินคนเดียวกินจนกระทั่งเมาหลับขาตุ๊บไปไอ้เวลาเมามันก็ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวพอหายเมาแล้วก็ทุกข์ต่อไปเลยดื่มต่อไปเลยกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเสียผู้เสียคนก็ไปตามกันหรือว่าบางทีไปพบเพื่อนเซฟเพลย์เอาตุ้มใจนะเอาไว้นี่สักบ้องสอนให้ถูกกัญชาพอถูกกัญชาก็นั่งยิ้มอยู่กับใบไม้เห็นลมพัดใบไม้ก็ยิ้มอยู่คนเดียวมันไม่ใช่ยิ้มด้วยความสุขอะไรแล้วมันยิ้มด้วยความบ้ากัญชาเลยเสียผู้เสียคนไปเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องระวังเหมือนกันกิเลสเนี่ยถ้ามันเกิดแล้วเราไม่รู้จักมันไม่รู้โทษของมันเราก็ไม่คิดแก้ไขเมื่อไม่คิดแก้ไขตัวก็ตกอยู่ในกองกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้สังเกตตัวเราบางครั้งบางคราวนั่งใจลอยไปคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้พุ่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเก่าแก่เอามานั่งคิดนั่งฝันแล้วก็ถอดถอนใจนั่งเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาคิดสิ่งใดที่มันทอนกำลังกายกำลังใจทำให้เสียกำลังเสียสมองเราจะไปคิดทำไมเรามาคิดด้วยปัญญาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆจะดีกว่ากิเลสมันเกิดอย่างนี้เราจึงต้องระวังตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดยินดียินร้ายให้เพียงแต่ว่ามันมาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆอย่ายินดีกับมันอย่ายินร้ายกับมันเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างถนนรถยนต์ผ่านไปผ่านมามันไม่ใช่รถของเราสักคันเราจะไปยินดีมันก็ไม่ได้จะไปยินร้ายกับมันก็ไม่ได้เราเพียงแต่ยืนดูมันเฉยๆดูรู้ว่าออกมันผ่านมาผ่านไปเราอย่าไปเดินตัดหน้ากระชั้นชิดมันจะบดรากร่างของเราแหลกไปรู้อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเราก็เรารู้เท่ารู้ทันแต่คนเราไม่ค่อยจะได้คิดเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้เรื่องทางเกิดของกิเลสไม่รู้เหตุของมันแล้วไม่รู้ว่าโทษมันเป็นอย่างไรไม่รู้วิธีการที่จะแก้ไขก็เอาตัวไม่รอดคนที่เคยบวชอยู่วัดเรียนหนังสือธรรมะมานานๆเขาออกไปอยู่ในโลกเขาก็พอปลงพอวางคือเอาธรรมะเนี่ยไปใช้มีอะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้วางได้ไม่เป็นทุกข์อะไรมากเกินไปญาติโยมที่มาวัดบ่อยๆก็ได้ประโยชน์อยู่เหมือนกันเคยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พอปลงพอวางไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจไม่สร้างปัญหาอะไรให้กับตัวเองมากเกินไปนี่ก็ผลที่เราได้จากการศึกษาจากการพิจารณาสิ่งเหล่านั้นกิเลสเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วมันร้อนทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดความโลภก็ร้อนความโกรธก็ร้อนความหลงก็ร้อนความริษยาร้อนพยาบาทก็ร้อนมานะถือตัวแข็งดีทุกประเภทซึ่งมีชื่อมากมายกายกองนั้นมันก็อยู่ในประเภทไฟกิเลสทั้งนั้นไฟกิเลสนี่มันโหมให้ใจร้อนให้กระวนกระวายแล้วก็ทำให้ร่างกายเหี่ยวแห้งไฟถ้ามันเผามากมันแห้งเหมือนไม้ที่เราเอาเข้าอบในเตาหน้ามันออกหมดไม้มันก็แห้งสนิทแล้วก็เบาด้วยร่างกายคนเรานี่จะถูกกิเลสเผาไหม้บ่อยๆก็จะซูบซีดลงไปผอมลงไปอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางร่างกายก็จิตใจถูกเผาไหม้ด้วยอำนาจกิเลสคือราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นไฟสามกองที่เผาไหม้อยู่ตลอดเวลา
ที่มันเผาไหม้เพราะว่าเราให้เชื่อเชื่อนั่นก็คือสิ่งที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบตัวเราเรียกว่าเป็นเชื้อไฟเป็นน้ำมันออกเทนอย่างดีที่เข้ามาในร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดการเผาทางใจร้าวร้อนนี่ร้าวร้อนเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์เพราะงั้นเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกข์นี่มันเกี่ยวข้องกันถ้ามีเพลิงกิเลสจึงได้เกิดเพลิงทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ก็จะไม่เกิดเหมือนกับไฟกับฟันเนี่ยมันของคู่กันมีไฟมันก็มีฟันไม่ว่ามีไฟอะไรมันก็ต้องมีควันทั้งนั้นมีความร้อนแล้วก็มีควันเผาไหม้เป็นควันเข้าไปเราสูดเข้าไปมันก็เป็นพิษแก่ร่างกายความร้อนกิเลสก็ทำให้เกิดความร้อนเป็นทุกข์ทุกข์นี่ก็เป็นของร้อนเหมือนกันร้อนขึ้นในใจเราสังเกตตัวเราว่าเวลามีความทุกข์นี่มันร้อนใจไม่สบายใจมีความกระวนกระวายร่างกายก็เป็นปกติกินอาหารก็ไม่ได้อาหารไม่ย่อยระบบขับถ่ายก็ไม่ดีนอนก็ไม่หลับมันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ลุกโผล่เผาไหม้ใจเราก็นั่งเป็นทุกข์อยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นนี่คือเพลิงร้ายเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระองค์ดับหมดแล้วที่ได้เรียกว่าเป็นพุทธะหรือสัมมาสัมพุทธะหรือว่าพระอรหันต์หรือว่าพระตถาคตอะไรก็ตามแต่ชื่อมากเป็นชื่อที่มีความหมายทั้งนั้นท่านดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงเมื่อดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงพระทัยของพระองค์ก็สงบเย็นสงบเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นน้ำพระทัยของพระองค์ก็สงบเย็นอยู่ตลอดเวลาในบุคคลที่น่ารักเช่นพระราหุลคนน่าเกลียดเช่นพระเทวทัตหรือพระอังคุลิมานน้ำพระทัยของพระผู้มีพระภาคเหมือนกันพระองค์มีน้ำพระทัยเสมอในพระเทวทัตซึ่งเป็นภิกษุใจทานสาแต่จะทำร้ายพระองค์อยู่ตลอดเวลาอังคุลิมานจูนซึ่งฆ่าคนมามากช่างธนบาลที่เทวทัตปล่อยให้ไปแทงพระพุทธเจ้าแล้วกับพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเห็นสี่อย่างนี้เห็นเหมือนกันไม่แตกต่างกันจิตใจของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั้นท่านมองอะไรมันเท่ากันหมดเหมือนกันหมดคือมองไปแล้วมันเห็นเป็นอันเดียวกันเห็นเป็นอันเดียวกันในแง่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารท่านมองเห็นอย่างนั้นเมื่อมองเห็นอย่างนั้นความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีความอยากได้ใครมีในสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีไม่มีอะไรเรียกเพียงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นได้รสไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากไปกว่านั้นอันนี้คือน้ำใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งหมดเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงหมดเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เพราะอะไรเพราะได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองกัตสรู้ในเรื่องอะไรกัตสรู้ในเรื่องต่างๆที่เรียกว่าความทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ได้ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์หรือพูดสั้นๆว่ารู้ในเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เมื่อพระองค์รู้ในสิ่งเหล่านี้เพลิงมันก็วูบหายไปดับไปเลยไม่มีอะไรที่จะลุกโผล่ขึ้นมาเผาไหม้พระองค์อีกต่อไปเราจึงเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงกัตตารู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองคำว่ากัตตารู้นี่ขอให้เข้าใจไว้ให้ดีไม่ใช่ว่ามีใครมาทำให้พระองค์รู้หรือว่าดลบันดาลให้รู้พระพุทธศาสนาเนี่ย
ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นไม่เหมือนกับศาสดาอื่นซึ่งมาสอนลูกแล้วก็อ้างว่าสิ่งที่มาสอนนี้ได้มาจากเทพเจ้าบนสวงสวรรค์คือพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกในภาษาไทยฝรั่งเขาเรียกว่าก็เป็นผู้ดลบันดาลมาบอกมาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็นำไปสอนนั่นเป็นพวกที่นับถือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเช่นศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์อิสลามอะไรต่างๆเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีสิ่งนั้นอะไรที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนี่ค้นพบด้วยความเพียรด้วยความตั้งใจมั่นด้วยความอดทนด้วยการทำจริงด้วยปัญญาของพระองค์แท้ๆพระองค์จึงกล่าวกับใครๆว่าเราเป็นสยามภูผู้รู้เองในโลกไม่มีใครมาเป็นครูเป็นอาจารย์มาบอกมาสอนเรียกว่าตัดปัญหาอำนาจเบื้องบนไปหมดไม่มีอำนาจอะไรจะมาช่วยใครแท้เป็นอะไรปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการรับรองว่าคนเนี่ยมีความสามารถในตัวที่จะเรียนที่จะรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธศาสนาเรานั้นไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบนั้นเรามีแต่ว่าการได้รู้ได้เข้าใจด้วยอาศัยการกระทำด้วยตนเองด้วยความเพียรด้วยความพยายามอย่างแท้จริงอดทนตั้งใจมั่นในเรื่องนั้นก็สำเร็จได้จึงเรียกว่าเป็นผู้กัสรู้โดยพระองค์เองรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนพวกคริสเตียนโดยเฉพาะพวกคาทอลิกเนี่ยเขาตีขลุ่มมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ประกาศคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ามาประกาศไหว้ก่อนเตรียมทางไหว้ให้พระเยซูมาประกาศทีหลังเรียกว่าจะฮุบเอาพระพุทธศาสนาไปในรูปอย่างนั้น นั่นเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง เป็นการตู่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาผิดหลักการของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มีอำนาจเบื้องบนที่จะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรใครจะเป็นอะไรก็ด้วยความคิดด้วยการพูดด้วยการกระทำของบุคคลผู้นั่นเองคนเรานี่มันสร้างอนาคตของตนเองไม่มีคำว่าพรหมลิขิตตามแบบศาสนาพราหมณ์หรือไม่มีคำว่าพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลตามแบบศาสนาใดๆที่มีพระผู้เป็นเจ้าเพราะในทางศาสนาเรานั้นไม่ได้มีอำนาจอะไรอย่างนั้นเรียกว่าอำนาจมีอยู่ในตัวคนตัวคนไม่สามารถจะทำอะไรด้วยตัวได้ต่อใช้ความเพียรพยายามให้บรรลุความสำเร็จได้พระองค์จึงเรียกว่ากัสสรู้ด้วยพระองค์เองแค่ใช้เวลามากตั้ง6ปีจึงได้พบความจริงต้องศึกษาค้นคว้าปฏิบัติทดสอบเอาชีวิตของพระองค์ลงทดสอบห้องทดลองก็คือพุทธคยาอันเป็นสถานที่กัสสรู้เรียกว่าเป็นห้องทดลองของพระองค์จนกระทั่งได้ความรู้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์ดับหมดจิตใจสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโยกโครงด้วยอารมณ์ใดๆอีกต่อไปเราเรียกกันว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะผู้กัสสรู้ชอบด้วยพระองค์เองกัสสรู้ชอบด้วยไม่ใช่กัสสรู้ผิดและด้วยพระองค์เองด้วยไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาบอกปฏิเสธอำนาจเบื้องบนไปหมดอันนี้ก็สำคัญมากที่เราควรจะได้ยึดไว้เป็นหลักเราจะได้พึ่งตัวเองช่วยตัวเองไม่ไปขอร้องให้ใครๆมาช่วยเราไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวกับเทวดาอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนให้มาช่วยเราช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องสร้างชีวิตของตนสร้างอนาคตของตนเราต้องสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องนี้ให้เด็กรู้ว่าอนาคตของลูกอยู่ที่ลูกพ่อเป็นแต่เพียงผู้ช่วยเหลือแม่เป็นแต่เพียงผู้ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางให้ปัจจัยสำหรับเอาไปใช้ในการที่จะแสวงหาความรู้ให้เป็นคนมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดรอบคอบเป็นหน้าที่ของลูกเองต้องพูดให้เด็กฟังแต่บ้างสอนให้เด็กเข้าใจอย่าให้เด็กเป็นคนเพ้อฝันอย่าให้มีความคิดแต่ในทางว่าสิ่งนั้นจะช่วยสิ่งนี้จะช่วยแต่ให้มีความคิดว่าเราต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องทำอะไรด้วยตนเองแล้วหากแต่เขาทำอะไรด้วยตัวเขาเองเช่นจะให้เขียนหนังสือก็สอนให้มันเขียนด้วยตัวมันเองอย่าไปช่วยทำการบ้านให้ลูกก็รักลูกมากพ่อก็เลยทำการบ้านให้เสร็จเลยเอาไปส่งครูเรียบร้อยได้คะแนนดีแต่ทำให้ลูกงู้ดักดานไปเลยเพราะเด็กมันไม่ได้แค่ความคิดเนี่ยแล้วมันจะช่วยตัวอะไรยังไงเราเพียงแต่แนะแนวให้เขาคิดตั้งปัญหาให้เขาคิดสอนแนวคิดให้เขาแล้วล่อถามให้เขาได้คิดในปัญหานั้นนั้นแล้วเขาก็เกิดความรู้ความเข้าใจไม่เคยบอกให้เลยว่า2บวก2เป็น4ลูกมันไม่ได้เราต้องให้เขาคิดเอาวัตถุมาวางเข้า1อันนี่1อันเป็นเท่าไรเพิ่มไปอีก1เป็นเท่าไรเพิ่มไปอีกเป็นเท่าไรให้เขาคิดบวกด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ให้เขารู้ด้วยการท่องจำให้เขาทำให้รู้ให้รู้จักช่วยตัวให้รู้จักป้อนอาหยิบอาหารใส่ปากพอโตขึ้นหน่อยแล้วก็หาช้อนให้กินกินเองไม่ต้องไปเที่ยววิ่งป้อนให้กินอยู่ตลอดเวลาให้เขาตักของเขาเองกินเขาเองชั้นแรกมันจะหกจะลาดบ้างก็ค่อยๆเป็นไปมันสอนเขามันเองทำเขามันเองได้ให้รู้จักทำอะไรต่างๆเมื่อโตขึ้นหน่อยซักผ้าให้ซักด้วยตัวเองสอนให้รีดของตัวเองให้เก็บให้พับให้จัดที่หลับที่นอนปัดกวาดห้องถูห้องให้สะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรกให้พยายามอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ให้ทำอะไรงานนอกบ้านในบริเวณบ้านอาจให้ปลูกต้นไม้ให้ขุดหลุมให้พรวนดินให้รู้จักใส่ปุ๋ยต้นไม้ให้มันพยายามที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าสอนให้พึ่งตัวเองตามอุดมการณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้อบรมเด็กอย่างนั้นคนไทยจึงไม่ค่อยจะคิดช่วยตัวเองคิดแต่จะให้เขาช่วยตลอดเวลาคิดแต่จะกู้จะยืมก็ตลอดเวลาเอามาใช้กันในบ้านในเมืองไม่คิดช่วยตัวเองท่านมหากรรมการทีแกก็เอาหลักพระพุทธศาสนาไปใช้มากแกพยายามช่วยตัวเองทุกอย่างในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันสอนคนที่มาอยู่ใกล้ให้คิดช่วยตัวเองคิดพึ่งตัวเองสอนคนในชาติให้เอาทรัพยากรในแผ่นดินมาใช้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองอินเดียต้องพึ่งตัวเองหลักการของท่านอย่างนั้นแล้วคนอินเดียก็พยายามพึ่งตัวเองช่วยตัวเองเขาทำอะไรได้หลายอย่างทำรถไฟได้ทำเรือบินได้ทำรถยนต์ได้ทำจักรเย็บผ้าได้ทำอะไรได้ในบ้านในเมืองของเขาสั่งซื้อแต่น้อยสิ่งใดที่เขาทำไม่ได้เขาไม่ใช้เขาใช้เฉพาะของที่เขาผลิตได้เช่นรถยนต์อย่างนี้เราไปเมืองอินเดียจะไม่เห็นรถของใครๆวิ่งเพลินพันมีแต่รถอินเดียแต่นั้นยี่ห้อเดียววิ่งอยู่เต็มถนนนะรถอื่นไม่มีก็เขาไม่ให้ใช้เมื่อยังไม่มีของเราอย่าไปใช้ของคนอื่นเราอยู่กันมาได้สร้างประเทศสร้างชาติมาได้ด้วยการอย่างนี้พึ่งตัวเองเนี่ยเขามีอุดมการณ์อย่างนั้นเขาก็ช่วยตัวเองได้มากเราก็ควรจะคิดทำตามแบบนั้นคือเอาหลักของพระผู้มีพระภาคไปใช้ทำให้ความคิดมันก้าวหน้าดีขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงขึ้นในตัวเราเอาหลักการของพระศาสนาเรามาใช้ในชีวิตประจำวันพยายามช่วยตัวเองให้มากขึ้นเช่นเราคิดค่าคิดขายขั้นแรกมันก็ขาดทุนบ้างเพราะยังไม่เก่ง
ทำไปบ่อยๆเงินมันสอนคุณแล้วเราก็เก่งขึ้นดีขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆมากขึ้นผลที่สุดยืนด้วยขาของตัวเองได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความสามารถก็เอาตัวรอดปลอดภัยได้ด้วยประการทั้งปวงนี่มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสวดนั้นเอาไปนั่งคิดนั่งกรองได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นทุกประการดังแสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงพยายามนั่งหลังให้ตรงหายใจจะได้สะดวกแล้วก็หลับตาเท่านั้นหายใจเข้ายาวกำหนดรู้หายใจออกยาวกำหนดรู้ให้สติคือตัวรู้มาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนถ้ามันไปก็ต้องดึงกลับมาเผลอมันไปเผลอมันไปคิดเรื่องอื่นอันนี้เราอย่าเผลอคอยคุมไว้เป็นเวลา5นาทีเราเชิญได้ณบัดนี้